กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเขาได้เปิดตัวโครงการใหม่นะครับก็คือโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกันสารต่องานที่พ่อทำนะครับ no One Left Behind ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่ผู้พิการทางสายตาจะได้มีโอกาสปั่นจักรยานระยะทางประมาณ867กิโลเมตรเลยนะครับจากกรุงเทพมหานครขึ้นสู่เชียงใหม่เพื่อทีจะระดมทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนครับ นายสมคิดสมศรีอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกันสารต่องานที่พ่อทำ No o One Left behind จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการซึ่งจะเป็นครั้งแรกนะครับของประเทศไทยที่ผู้พิการทางสายตาจะปั่นจัก,กรยานระยะทาง867กิเมตร จากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อระดมทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น67ล้านบาทโดยการโดยการปั่นจักรยานระดมทุนครั้งนี้นะครับจะใช้จักรยานเป็นแบบ2ตอนนะครับก็จะมีคนปกติปั่นจักรยานร่วมกับผู้พิการทางสายตา จะเริ่มปั่นกันตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์เริ่มต้นจากมหาวุฒาลายธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ขอเชิญชวนคนไทยนะครับร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับผู้พิการให้ก้าวข้ามความยากจนมีอาชีพที่ยั่งยืนเพื่อเปลี่ยนผู้พิการที่ถูกสังคมมองว่าเป็นภาระให้กลายเป็นพลังในการพัฒนาสังคมต่อไปครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับสามารถบริจาคได้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายง่ายๆนะครับก็คือกดดอกจันทร์ 948ดอกจัน6666ดอกจันทร100แล้วกดเครื่องหมายชาร์ปแล้วก็โทรออกนะครับอันนี้จะบริจาคครั้งละ100บาทแล้วก็ยังสามารถบริจาคผ่าน SMS นะครับก็คือพิมพ์ตัววายใหญ่แล้วก็ตัว100นะครับคือ100ส่งไปที่หมายเลข4899666นะครับแล้วก็กดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายครับหรือว่าจะสามารถโอนเข้าไปยังบัญชีกระแสรายวันนะครับของทางธนาคารกรุงเทพ เบอร์บัญชีนะครับของทางแบงก์กรุงเทพ1 6 2 3 0 7 7 7 2 2ครับส่วนกรุงไทยนะครับเบอร์บัญชี1 9 6 6 0 0 2 0 8 4ครับส่วนธนาคารไทยมณิทสองสี่หกสานย์ศูนย์หนึ่งชื่อบัญชีนะครับทั้ง3ธนาคารก็คือโมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการครับ